พี่น้องพวงหันนะคะเครื่องซักผ้าของแม่น้อยเพิ่นบ่ปั่นน้ําออกเพิ่นข้างแล้วเพิ่นขึ้นไฟกระพริบทุกอย่างขึ้นไฟกระพริบเลยค่ะแล้วเพิ่นสิขึ้นคําว่า SOS ก็คือ505 SOS ก็คือว่าให้มีการช่วยเหลือนะคะแม่น้อยก็เลยพอปิดเครื่องก็ไปเครื่องซักผ้าน้ําเต็มนะคะโชคดีที่ว่าซักผ้ารุ่นใหม่เพิ่นจะน้ําบ่ให้ท่วมผ้าเพิ่นสิให้อยู่ประมาณโอ้หมดบ่ลืมเบิ่งเบิ่งกล้องเพิ่นสิมีน้ําอ้อเจาะอยู่ช่วงนี้ค่ะแม่น้อยก็เลยจําได้ว่าสามีเพิ่นเคยสอบเครื่องซักผ้าแบบนี้นะคะรุ่นนี้รุ่นใดก็ได้ค่ะเพิ่นจะมีแบบว่าเพิ่นจะมีที่กั้นแม่น้อยเริ่มให้บ่แป๊บนึงค่ะเพิ่นจะมีตัวนี้ค่ะปิดแบบนี้เข้าแก๊สตัวนี้ออกค่ะแก๊สตัวนี้ออกปุ๊บนี่ค่ะพี่น้องอาจจะบ่เห็นหูเนี่ยบ่มีแฟตนี่ค่ะตัวนี้ค่ะพี่น้องตัวนี้ค่ะไขเพิ่นออกนะคะไขเพิ่นออกจะอาจจะไขยางเนี่ยใส่ไขควงหรือว่าใส่คิมล็อกอะไรหมุนเพิ่นออกค่ะหมุนซึ่งมันจะมีน้ำนะคะมันจะมีน้ำมาพอไม่น้อยสิบปันค่ะพอเปิดออกได้แล้วค่ะให้ถุงยางนะคะถุงยางพลาสติกถุงยางก็ได้ค่ะถุงยางเอามาซ่อนทางใต้เนี่ยค่ะเพื่อจะให้น้ำเปิ้นไหลออกเขาก็ต้องเต็มที่เขาเปิดซ้ำหนึ่งนะคะในเสียดให้เบิ่งนี่นะคะพี่น้องเอาถุงยางถุงช้อนถุงใส่เขาสังขยาเขาเนี่ยค่ะเอามาห้องเนี่ยค่ะเพื่อที่เวลาเขาเปิดแล้วเวลาเขาเปิดน้ำเปิ้นไหลออกมาเปิ้นจะบอเพิ่นจะบ่ไหลค่ะไปใต้เครื่องนะคะเห็นบ่คะอันนี้คือน้ําซักผ้าเฮาถ้าเอาถุงยางเฮาต้องเอาถุงยางห้องค่ะอันนี้คือเคล็ดลับที่แม่น้อยใส่หาฉันหาว่าเฮ็ดจังได๋เซลล์จะบ่ให้น้ําเพิ่นไหลออกไปด้านหลังนี่ค่ะตอนนี้เพิ่นซอยค่ะแม่น้อยก็เลยเอาตัวนี้มาห้องหมุนตัวนี้ออกค่ะพี่น้องนี่ข้างในค่ะข้างในนี่มันสิเป็นรูจมปองมันสิมีพวกเหรียญก้อนหินเส้นผมหรือว่าพลาสติกทุกอย่างที่แม่น้อยออกได้ก็คือนี่ค่ะยากหัดผมจะของเองมันไปพันอยู่มันเจ๊ไถเครื่องบ่สามารถที่จะปั้มหน้าออกได้ค่ะอันนี้คือสามารถซ่อมเองค่ะโดยที่บ่ต้องไปจ้างสางนะคะเฮาก็พอหน้าหมดเอาหยังออกทุกอย่างออกแล้วนี่ค่ะเฮาก็ปิดคือเก่าค่ะพี่น้องปิดให้แน่นคือเก่าค่ะปิดให้แน่นนี่ค่ะเครื่องซักผ้าปกติแล้วแรกๆมันเสียงดังอืดเสียงดังแห้งค่ะมันจะปอปั้นให้นี่ค่ะอันนี้คือเริ่มปั้นให้แล้วลองไปซ่อมบ้างเด้อค่ะลองเฮ็ดเบิ่งเอาก็สามารถปิดฝาได้เลยค่ะปิดฝาข้างล่างเฮ็ดปกตินี่ค่ะปิดเรียบร้อยแล้วถ้าคิดว่าเอ้ยเปิดจังได๋น้อใส่หยังก็ได้ค่ะแหลมๆกดเพิ่นดึงออกกดบ่เห็นบ่นี่แหลมๆดึงออกกดลงไปเดี๋ยวก็ดึงออกได้ค่ะปิดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเครื่องนี้ใส่มาแล้ว10กว่าปีแล้วค่ะมันจะมีซ่อมเองสามารถซ่อมเองนะคะเฮ็ดลองมือเองด้วยค่ะเด้อเครื่องเฮาซ่อมใส่ได้ปกติแล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะถ้าลองไปเฮ็ดเบิ่งด้วยจะบ่ต้องเสียค่าช่างค่ะ